เหตุเกิดที่ทางเข้าโรงพยาบาลภูหลวงนะคะขณะนี้ผ่านไปแล้ว30นาทีเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงค่ะจากศูนย์สั่งการจนถึงน้องถึงเหตุเนี่ยพยาบาล2คนที่ไปถึงเหตุที่ผู้ป่วยเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่เนี่ยใช้เวลา 3-4 นาทีเท่านั้นชี้แจงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่เอาภาพเรื่องของการออกเหตุการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลภูหลวงไปนำเสนอโดยใช้ข้อมูลเท็จในเรื่องของเวลานะคะเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ไปตรวจสอบกับน้องที่อยู่ในเวรแล้วก็จากกล้องวงจรปิดรวมทั้งเวลาสั่งการโรงพยาบาลภูหลวงยังคงออกเหตุรับผู้ป่วยในเวลามาตรฐานเวลา30นาทีเป็นข้อมูลเท็จจากศูนย์สั่งการจนถึงน้องถึงเหตุเนี่ยพยาบาล2คนที่ไปถึงเหตุที่ผู้ป่วยเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่เนี่ยใช้เวลา 3-4 นาทีเท่านั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลสูญเสียชื่อเสียงอย่างใหญ่หลวงและสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนตอนนี้คนไข้ปลอดภัยนะคะแล้วก็น่าจะกลับบ้านได้ในเวลาไม่นานค่ะ